All right, let's get this party started. Our first fight tonight is the first semi-final of the 58 Gogram Tournament Championship. เอาละครับและตอนนี้เรามาเปิดศึกความมันด้วยรอบรองชนะเลิศในคู่ที่1กันเลยดีกว่ารุ่นพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมครับในมุมน้ำเงินคนนี้มาจากจังหวัดมหาสารคามสังกัดค่ายสิทธิ์พนันเชิงเจียมเจ้าของฉายามหาการเมืองตักศิลาครับIntroducing our first challenger representing Mahasarakham Province. He's training out of Sith Pananchang Gym. He holds a professional record of 69 fights and 49 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Samsak Sith Pananchang. Let's give him a round of applause. Entering the ring right now is your first challenger, representing Mahasarakham Province, training out of Sith Pananchang Gym. Let's hear for Samsak Sith Pananchang. เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่าครับคนนี้มาจากจังหวัดสมุทรปราการสังกัดค่ายสบางครุเจียมเจ้าของฉายาจอมเตะเมืองพระประแดงครับ And his opponent in the red kind of representing สมุทรปราการ province He's training out of Sobang Crew Gym With professional records of 68 fights and 40 victories Ladies and gentlemen, please welcome Satan Pop Sobang CrewAnd entering the ring right now is your second challenger, fighting out of the red corner, representing Samut Prakan Province. Let's hear for Satan Pop Sobang Crew. เอาละครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกครับนี่คือความมันระดับโลกเป็นประจำครับทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 18:25 นาทีเป็นต้นไปถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Spring 26และทางออนไลน์ของ Max มวยไทยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live YouTube Live และ Application Mobile App ท่านผู้ชมครับวันนี้ The Champion มวยไทยตัดเชือกครับเดินทางมาถึงครั้งที่190ครับและมวยรอบในวันนี้ครับเป็นมวยรอบพิกัด58กิโลกรัมโดย4ขุนพลที่เราคัดแล้วก็จับฉลากมาเมื่อวันนี้ในการเจอกันครับรอบรองชนะเลิศในคู่ที่1บนเวทีครับสถานพบสอบางคู่จอมเตะเมืองพระประแดงจากสมุทรปราการจะเจอกับแสนศักดิ์สิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามและอีกซ้ายครับเสกสรรเพชรโกศลซ้ายดิจิตอลจากมหาสารคามครับจะเจอกับหยกเพชรอสนิทพันธ์แรมโบ้เมืองฮาริสพุนชัยครับจากลำพูนเอาละครับท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากนั้นยังมีคู่มวยมันประจำรายการอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นนักชกญี่ปุ่นแล้วก็นักชกจากไอแลนด์แล้วก็ศึกแชมป์ชนแชมป์อย่างหนุ่มสตึกครับเจอกับทางด้านฟ้าเป็นหนึ่งอดใจรอครับตอนนี้ดูมวยรอบกันก่อนครับรอบรองชนะเลิศในคู่แรกบนเวทีรอท่านผู้ชมอยู่แล้วครับแสนศักดิ์สิทธิ์พนัญเชิงในมุมน้ำเงินครับชื่อจริงชื่อนายทวีโทดำมาจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับในวัย27ปีสูง167ซมฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1จากสิทธิ์พนัญเชิงครับที่จังหวัดมหาสารคามส่วนทางด้านมุมแดงนักชกรุ่นน้องวัย22ปีครับจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับสถานพบหรือว่านายวรพลเจษฎาจินดาวัฒน์ครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1จากสบางคลุที่สมุทรปราการครับบรรเลงกันเลยครับท่านผู้ชมครับมาชมกันนะครับมวยคู่ที่1ในการชิงแชมป์ในพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมครับสายกับขวาครับวัดไปก่อนครับทางด้านแสนศักดิ์นักชกรุ่นพี่ครับต้องบอกว่าจับฉลากมาถูกคู่เลยครับคนหนึ่งต้นจัดครับอีกคนเนี่ยท่าทรหดดีด้านเจ้าสถานพบเนี่ยมีประเภทหมัดคมนะครับเดี๋ยวผมมาวางด้วยแข้งขวากับทางสถานพบโยกครับโยกจะต่อยหมัดครับพอแสนศักดิ์บางนี่ออกแข้งทันทีครับทางสถานพบแหมลูกเอาลูกชนดีครับนักชกจากพระประแดง
นะครับหลอกมาตัดล่างเลยครับนี่ครับธนาสนามภพวันนี้เนี่ยพกความมั่นใจมาเป็นกระบุงครับสังสักก็พยายามจะนวดลำตัวครับจิ้มด้วยซ้ายเข้าไปธนาสนามภพรอดักจังหวะทีบดักเอาไว้ครับยังหาช่องต่อยหมัดไม่ได้ครับสังสักต้องการมาคิดวงในครับเป็นมวยวงในเหนียวแล้วก็วงนอกนี่สถานภพดูดีกว่าอยู่ที่การเตรียมตัวอยู่ที่การทำการบ้านครับอ่านะครับแข้งซ้ายสวมมาโอ้โหตบขวาหลอกครับพอเอียงเข้าขวามือตัวเองเนี่ยเจอซ้ายของทางด้านเจ้าแสนศักดิ์เล่นงานเลยครับนะครับจิ้มขวาลำตัวอีกครั้งกับทางด้านสถานภพกาดไม่ตกเลยครับใส่ซ้ายมาโดนเกี่ยวดึงมาทำอย่างไรครับแหมวางด้วยซ้ายเลยครับโอ้โหใจเย็นเหลือเกินครับลูกนี้ของทางด้านแสนศักดิ์ครับประเภทเลือดเย็นครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับสุดท้ายก็เตะซ้ายได้ครับวงในจังหวะนี้ครับสถานภพก็เอาคืนเหมือนกันจวกนาทีนึงครับจังหวะแทงขวาของทางสถานภพเอาอีกแล้วครับซ้ายกับขวาเนี่ยต้องอยู่ที่การชิงจังหวะนะครับไล่เข้ามาขยับเข้าหาจะวัดระยะครับซ้ายก่อนครับนี่ครับตัดสินใจเร็วครับปั้นเลยครับทางแสนศักดิ์เข้าช่องพอดีครับทางแสนศักดิ์หัวแข้งซ้ายได้สถานภพต้องเล่งมากกว่านี้ครับเอาละครับเตะซ้ายตรงไปแม่ได้เหมือนกันครับแข้งขวาสถานภพสถานภพเดิมนั่นก็คือเจ้าน้องเบียร์สอบางคลุครับวิ่งไต่ขวาและแทงขวาครับสะดุ้งเหมือนกันครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่ทางด้านแสนศักดิ์โดนเข้าไปครับไม่ใช่งานง่ายครับดีดีแชมป์เขาเงินรางวัลก้อนโตนี่รออยู่ครับไม่มีใครยอมใครแน่ๆเตะมาต้องเก็บเลยครับบังบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านสถานภพสักจี้เข้าหาไม้วัดระยะต่อเนื่องครับซ้ายยาวซ้ายอีกทีครับเกี่ยวไม่ได้ครับสถานภพหลุดไปครับพยายามจะกระชับเข้ามาหมัด1 2เติมด้วยแข้งซ้ายครับแล้วจิ้มลำตัวนะครับจากการตัดสินใจค่อนข้างรวดเร็วครับทางด้านแสนศักดิ์ไม่รีรอครับแทงแล้วคาเอาไว้หมดยกที่1 The Champion มวยไทยตัดเชือกท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมารับชมกันต่อนี่คือ The Championมวยไทยตัดเชือกนะครับเดินทางมาถึงครั้งที่190กันแล้วมาเป็นไปเป็นมาต้องบอกว่าอย่างยาวนานท่านผู้ชมครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานมาโดยดีตลอดแล้วก็มีแชมป์ระดับวงการมา189คนวันนี้จะเป็นแชมป์คนที่190ครับแต่จะเป็นใครนะครับตั๋วใบแรกอยู่บนเวทีครับระหว่างธนาแสนศักดิ์กับสถานภพจิ้มลำตัวมาเจอแข้งขวาแล้วแทงขวาของธนาสถานภพทันทีครับอันนี้ครับซ้ายซัดตูมเข้าใส่ครับตัดสินใจเร็วครับทางด้านเจ้าแสนศักดิ์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่2กันต่อเลยครับแสนศักดิ์เปิดทางมาก่อนครับหัวแข้งซ้ายมาล้วงลำตัวครับแต่ท่านเขาก็ไม่ได้ครับไม่ยอมรอโต้เหมือนกันยอมได้ที่ไหนครับแบบนี้เอาละครับวงในแสนศักดิ์มัดได้เสียบซ้ายมาเอาละครับวงในของมัดของถนัดของแสนศักดิ์เด้งซ้ายสถานภพต้องสู้ในครับการตัดสินใจครั้งนี้นี่ครับแสนศักดิ์เอาละครับเข้าวงในแต่ถ้ามีตบด้วยหุกขวาครับแข้งซ้ายมาแข้งขวาขึ้นมาแล้วครับสนามผมได้จังหวะเหมือนกันนี่เตะมาจะช้าครับโบสวนมาอีกแล้วกับหมัดของสนามผมตบด้วยซ้ายวางด้วยแข้งขวาเอาเลยครับแล้วเสียบตามจับในเสียบซ้ายอู้แสนศักดิ์ยัดคืนครับเอาเลยครับถอดออกมาเติมด้วยหมัดและแข้งกับสนามสนามผมนี่นะครับความลงตัวความสนุกของตึกมวยไทยแชมเปี้ยนมวยไทยจะเชื่อกันเอาละครับจับนายมาสนามผมถอดมาพยายามเสียบแม่ถึงตอนนี้จังหวะคู่ขี้ใกล้เคียงเหลือเกินครับโอ้โหยัดขวาอ้าวแล้วโอ้ยมาแทงกระเด็นเลยครับจุกหรือเปล่าครับธนาสถานภพแต่ยังครับยังสู้ครับแทงด้วยซ้ายอีกทีครับแสนศักดิ์ขวาหน้าแทงอีกแทงอีกเอาคืนครับ3ดอกของธนาสถานภพโอ้ยนะครับคุณดีผมดีครับทีคุณผมไม่ว่าอะไรครับจังหวะเอาคืนสถานภพมาครับ3หมัด1 2มาแสนศักดิ์หน้าตาแดงกำไปหมดแล้วครับโดนมันเข้าไปโอ้ยนี่ครับหมัดกับเข่านะครับท่านผู้ชมครับเอาเลยครับกรรมการด็อกเตอร์นักทีมทำสีต้องแยกออกมาตั้งเกมกันอีกครั้งกับแสนศักดิ์เดินจี้มาจิ้มลำตัวแทงซ้ายโอ้โหต่อยซ้ายแทงซ้ายแล้วบินตีเลยครับเฉิดฉายกันชุดนี้แสนศักดิ์ทำได้ดีครับสารพบดีครับเรียกว่าพยายามเก็บอาการครับแต่เก็บอาการไม่อยู่ออกอาการจุกเหี้ยนเหมือนกันครับเอาละครับสารพบว่ายังไงครับขวางหน้าปาดเอาไว้ครับด้านสักทางผมโอ้โหเจอเกมเร็วครับเอาละครับจิ้มด้วยซ้ายแทงด้วยซ้ายอีกสถานภพตบขวาคืนแยกเขี้ยวใส่แล้วก็สถานภพเสียบด้วยขวานะครับแทงมาเสียบเลยครับตัดฟันโต้เหมือนกันสถานภพยอมไม่ได้ครับวงในโดนเข่าไปเยอะแต่ยังมีหมัดมีศอกคอยแก้เกมมา
เอาเลยครับแหมไม่ฟังเลยครับใจคอของธนาสนาภพดูครับปล่อยให้แสนศักดิ์เตะได้แตะไปแข้งซ้ายมาครับธนาสนาจิ้มด้วยมาซ้ายเสียบด้วยเข่าสนาภพเดินมาใช้อีกแล้วครับรับไปก่อนครับก่อนจะผ่อนคืนดูว่าจะผ่อนไหวหรือเปล่าครับธนาสนาภพรับไปเยอะเหลือเกินครับเอาละครับจะมีแข้งซ้ายบิดมาแสนศักดิ์เสียบซ้ายเอาหูลูกนี้แม่เน้นเน้นเนื้อตัดหลอกครับแสนศักดิ์ทำได้เอาละครับในช่วงปลายยกที่2ครับต้องแยงออกมาใหม่ครับธนาภพสายสายอีกแล้วนี่ก็เตะเข้าต้นแขนครับนี่นะครับสายผ่านตลอดครับธนาแสนศักดิ์ธนาภพนานๆมาทีแต่ก็ได้ลูกหนักขึ้นเหมือนกันวงในเสียบมาจากแสนศักดิ์ครับแหมจังหวะกระทุ้งนี่รุนแรงเหลือเกินแล้วแกฉลาดเตะครับเตะเข้าท่อนแขนให้แขนล้าเลยครับมวยหมัดแขนล้านี่ต่อยไม่มีแรงครับหมดจบที่2ครับThe Champion มวยไทยตัดเชือกเอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่เปิดหัวของรายการซึ่งเป็นมวยรอบพิกัด58กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศคู่ที่1ครับสำคัญครับกับตั๋วใบแรกครับระหว่างสถานพบสอบางคู่ในมุมแดงกับแสนศักดิ์สิทธิ์พันนันเชิงครับสมุทรปราการกับมหาสารคามครับดูครับจิ้มซ้ายเข้าใส่ลำตัวก่อนครับสถานพบเวียงคืนแล้วกับกึ่งแข้งกึ่งเข่าครับแต่พอโดนแทงสวนเข้ามาตูมเมื่อสักครู่นี้ต้องยอมรับเลยครับว่าคมเหลือเกินครับเล่นเอาทางด้านสถานพบนี้หน้าซีดหน้าเสียวครับอันนี้ครับซ้ายมาแทงตามครับแต่ว่าจังหวะหมัดของทางด้านสถานพบยังคงไว้ใจได้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับณตอนนี้ครับเดินทางมาถึงยกที่3แต่หากเสมอกันภายใน3ยกต้องต่อเวลานะครับลุ้นกันต่อท่านผู้ชมครับว่าจะจบภายในยกนี้หรือต้องยืดเยื้อครับมาชมกันเลยครับแพทย์สถานพบเปิดฉากมามีหมัดมาเสริมครับเตะและขวางเอาไว้แสนศักดิ์เสียบซ้ายคืนลัดล่างมาหาจังหวะเสียครับยกไปเรื่อยครับทางด้านแสนศักดิ์ลุ้นไปที่วงในครับขยับจี้ต่อตบไม่ถึงครับขยับซ้ายเลยครับทางด้านแสนศักดิ์มาอีกแล้วครับโอ้สถานพบแกรอเอาทีเดียวครับแล้วเกี่ยวมาเสียบเสียบอีกทีพยายามจะเน้นบ้างครับทางด้านเจ้าสถานพบนี่ครับก็มีเร่งขึ้นมาในบางจังหวะสถานพบวงในมาแสนศักดิ์หมุนแล้วก็เข็มล้มลงไปแล้วโอ้ลูกนี้ขามุมระฆังครับกรรมการต้องเรียกมาอบรมเล็กน้อยครับจังหวะนี้ของแสนศักดิ์ยั้งได้ก็ต้องยั้งแล้วครับกำปั้นจะเตะต่อยครับซ้ายใหม่แล้วสนามผมเตะซ้ายคืนเดินหน้าเบียดต่อครับตบเข้ามาพยายามจะนี่ครับพยายามจะออกหมัดพุทธให้ได้ครับทางสถานผมนี่ครับก็มีความหวังอยู่ที่หมัดแล้วครับพลังหมัดสถานผมได้ว่ากันว่ายังไว้ใจไม่ได้ครับลำคู่ต่อสู้ลับมาเรียกว่ามากมายนับครั้งไม่ถ้วนเหมือนกันไฟล่าสุดนั้นต่อยกับเจ้าป๊อปอายสิงห์เดชายินครับสถานการณ์ตกเป็นรองจนเกือบหมดเวลายกสุดท้ายแล้วครับกลับมาพลิกล็อกครับเอาชนะน็อกได้ครับด้วยพลังกำปั้นนี่แหละครับเรียกว่าอาศัยหมัดพระเจ้าน็อกไปในไฟล่าสุดครับไฟนี้ก็หวังเหมือนกันครับทางด้านสถานพบเอาละครับเห็นมาล้มไหมยังไม่ล้มครับแม่แค่เซซัดแซกทางด้านแสนศักดิ์ยังประคองตัวเอาไว้ได้สายไม่โดนทีครับแล้วเตะมาเกี่ยวได้วางไว้กับธนาสนาภพก็ทำอะไรยังไม่ถนัดครับนี่ครับมันเวลาผ่านไปเรื่อยๆธนาสนาภพต้องเล่นเกมมากขึ้นครับเอาละครับเดินเข้ามาโดนกระแทกยักขึ้นมาบวกปอดซ้ายทันทีกับธนาสนาภพตายเป็นตายครับนี่ครับเกี่ยวไว้รวบเด้งตีเลยครับธนาสนาภพนะครับท่านผู้ชมครับณตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่1นาทีเศษๆครับนี่ครับตอนนี้มีปัญหาครับที่บริเวณกระจับครับทางด้านแสนศักดิ์อ่ะไม่เป็นไรว่ากันใหม่ครับครับได้ไปต่อครับมาชมกันต่อเนื่องครับความมันยังรออยู่แสนศักดิ์ตะวันฮุกซ้ายเสียบซ้ายตามก็ยังเสียสมาธิไม่ได้ครับแสนศักดิ์นี่ครับเราสถานพบก็พยายามจะรอลุยต่อครับมาซัดคืนจิ้มลำตัวเสียบด้วยซ้ายมาแล้วเป็นชุดเลยครับนี่ครับมาชุดของนั่นสถานพบเริ่มทำงานเหมือนกันครับยังมีพละกำลังยังมีเรี่ยวแรงนี่ต้องเอาต่อครับยังมีเวลาให้ทำงานเสียบเข้ามาครับโกดไหวแทงด้วยซ้ายสถานพบขวางหน้าแต่ว่าจังหวะจะคืนนั้นยังไม่ได้ครับนี่นะครับสถานพบตัดฝันเดินต่อครับแข่งซ้ายทำงานอีกครั้งครับแสนศักดิ์เตะและขวางเอาไว้ครับนี่ครับโค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเวลาค่อยๆลดลงไปดูครับเตะดักเตะซ้ายเลยครับทางด้านสายศักดิ์สนามพบโดนขวางหน้าไว้แล้วก็หาจังหวะหาช่องนั้นไม่ได้ครับนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับรอบรองชนะเลิศในคู่ที่1ครับระหว่างทางด้านแสนศักดิ์สิทธิ์พนัญเชิง
กับสถานพบสอบางคลุครับเรายอมรับเลยครับว่าซัดกันอย่างดุเดือดครับตลอด3ยกที่ผ่านมาพยายามจะเตะซ้ายก่อนสถานพบซัดด้วยขวาเลยครับแต่ว่าพอโดนไปโดนมาโดนแทงลำตัวนี่มีอาการสะดุดช็อตครับทางด้านสถานพบจิ้มซ้ายมาแล้วเกาะมาแทงขวาแล้วเหวี่ยงสวนเลยครับหมัดของทางด้านเจ้าแสนศักดิ์แล้วเติมด้วยแข้งพยายามจะเตะเข้าท่อนแขนครับทำให้พละกำลังต้นแขนนั้นลดไปครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปลุ้นกันเลยดีกว่าบนเวทีครับเอาละครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสินนะครับเราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่า It's time for Fighter Prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Prize Max มวยไทย Facebook Page All right ladies and gentlemenAfter three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, San Sak, Sit Pananchung. คุณผู้ชมครับ San Sak, Sit Pananchung นะครับจะได้เข้าไปในรอบชิงแชมป์ในคู่ที่7นั่นเอง And San Sak, Sit Pananchung has become our first tournament finalist. Stay tuned.We will find his opponent after the break, and this is the champion Muay Thai.